Max Fight มวยมันพันเอ็กซ์ตรีมสนับสนุนโดยโสม OT ดีเพราะมีซิงค์แอลคาเนทีนและโสมสกัดขวดใหญ่แค่10บาทLadies and gentlemen, welcome back to FedEx Fight มวยมันพันเอ็กซ์ตรีมคู่เปิดในวันนี้นะครับคู่เปิดเวทีจะเป็นมวยไทยพิกัด84กิโล The opening bout today is a Muay Thai bout at 84 kilograms. Let's bring out the fighter in the black corner, Arvin Mahbodi. ต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าชมการแข่งขันและก็ถ่ายทอดสดแฟชั่นไฟท์มวยมันพันเอ็กซ์ตรีมครับวันนี้วันเสาร์ที่12พฤศจิกายน2565อยู่กับมิสเตอร์ป๋องพินิจพลขันและก็หนุ่ยไดโนอภิเชษฐ์ทีมเกให้เสียงบรรยายสวัสดีแฟนมวยทุกท่านนะครับเวลาแห่งความมันมาแล้วครับแฟชั่นไฟท์มวยมันพันเอ็กซ์ตรีมครับเสาร์ที่12พฤศจิกายน2565นะครับเปิดหัวด้วยคู่มวยน้ำหนักที่เรียกว่ายักษ์ชนยักษ์เลยนะครับ84กิโลกรัมครับโอ้โหแล้วก็เป็นนักชกจากประเทศอิหร่านด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับเอาล่ะครับศึกสายเลือดครับมาชกกันที่เมืองไทยของเราอายุ26ปีครับทางด้านของอาวินเมบูดีนักชกจากอิหร่านนะครับเจ้าของส่วนสูง174เซนติเมตรน้ำหนักนี่84กิโลกรัมครับIn the red corner, let's bring out Mansoor Haidari. มุมแดงนะครับคู่ชกของเมบูดีนะครับนั่นก็คือมันซูไฮดารินักชกจากอิรักเช่นเดียวกันนะครับวัย28ปีน้ำหนักนี่ 82.7 กิโลกรัมนะครับนี่ครับคนที่ถอดมงคลให้นี่แม่อดีตมวยดังเลยนะครับเมืองฟาเล็กเกียรติวิเชียรครับมิสเตอร์บางครับใช่ครับวันนี้ถอดมงคลให้นะครับซ้อมอยู่ที่ Family มวยไทยครับพุทธมณฑลสาย1ชกกันในกติกามวยไทย3ยกนะครับคู่นี้มาติดตามครับแม่เวทใหญ่แบบนี้นี่จะครบยกหรือเปล่าครับดูรูปร่างดูหน้าตาของทั้งคู่ครับทางด้านของไฮตารีดูเหมือนจะเล็กกว่านะครับรูปร่างสรีระเอาล่ะครับก้าวขึ้นสู่เวทีครับท่านผู้ชมครับคู่นี้จะชกกันในรูปแบบมวยไทยพิกัด84กิโล3ยกยกละ3นาที This is a Muay Thai bout at 84 kilograms scheduled for 3 minute rounds นักมวยในมุมดำ The fighter in the black corner น้ำหนัก84กิโลสูง186 weighing in at 84 kilograms standing 186 centimeters tall มาจากประเทศอิหร่านFrom Iran, this is Arvin Mahbodi! And his opponent in the red corner, and his opponent fighting in the red corner, weighing in at 84 kilograms, standing 185 centimeters tall, from the country of Iran. Also from Iran, this isMansoor Haidari! And your referee, Nai Amon Chai Wisungle. กรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีอมรชัยวิสูงเลครับเอาละครับผู้เปิดหัววันนี้ครับแฟเทคไฟมวยมันพันเอ็กซ์ตรีมครับได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับจากช่อง 7 HD กด 35 เทโรเอ็นเตอร์เทนเมนต์อุปกรณ์มวยแฟเทคสนามมวยลุมพินียุทธสปอร์ตเกียร์เครื่องดื่มโสมโอทีและยาน้ำสมุนไพรผสมเขากวางอ่อนตราทวินเอาละครับมาลุยกันเลยครับคู่แรกวันนี้ครับยักษ์ชนยักษ์ครับอิหร่านทั้งคู่ครับ
บนเวทีดีเต็มที่แน่นอนครับเดี๋ยวดูว่าจบแบบไหนใครน็อกใครครับดูจากมุมนี้นี่โอ้โหมุมน้ำเงินนี่ดูใหญ่กว่าชัดเลยนะฮะสูงกว่า10เซนนะครับ174กับ164เซนติเมตรครับโอ้ยเตะขาเสียงดังฟังชัดเลยนะครับฮุกซ้ายเตะซ้ายไม่ถึงครับนี่ครับพยายามจะเตะนำไปก่อนแหละครับทางด้านไฮดาลี่นะครับแม่แต่ว่าดูมุมนี้นี่แผ่นหลังของน้ำเงินครับเมบูดี้นี่ใหญ่เหลือเกินครับยังหนาเลยครับเดี๋ยวดูว่าอาวุธเป็นยังไงครับเตะขาครับเจอแข้งขวาเข้าไปโอ้โหขวางหน้าขวางหน้าแล้วดันล้มลงไปเลยครับมีความเป็นมวยเลยนะครับทางด้านของไฮดาลี่ครับเอาละครับขยับเข้าหาครับตัวเล็กเปิดเกมครับลงทุนเตะหลุดโดนแข้งขวามีหมัดเหวี่ยงโดนแข้งซ้ายคืนครับชิงล้มไปก่อนนะครับแม่หลักแกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะดูครับขยับเดินต่อครับไฮดาลี่ครับดูเล็กกว่าแต่ว่าความเป็นมวยดูจะดีกว่าแหละครับอาวุธมวยครับตีเข่าตีเข่าครับคือจับให้คู่ต่อสู้นี่ทำอะไรไม่ได้นะครับทางด้านของไฮดาลี่ครับเอาละครับถือว่าเป็นโจทย์ของเมบูดี้เหมือนกันนะครับเตะขวามาครับเตะซ้ายก็ได้ครับเตะแม่เตะพับในขยับแม่หมัดขวาครับโดนแข้งซ้ายของเมบูดี้โอ้โหดูครับดูอาวุธของทั้งคู่ครับโอ้โหเต็มแข้งครับไฮดาลี่อาวุธหนักเหลือเกินแล้วครับเอาเททิ้งลงไปเลยครับโอ้โหนี่ทุ่มลงไปเลยฮะ เอาละครับขยับเข้าหาครับแดงมีความเป็นมวยมากกว่าละครับดูชัดเลยครับแต่ว่าเล็กกว่าเท่านั้นเองครับไม่แน่แล้วครับตอนนี้ครับเพราะว่าตัวเล็กแต่อาวุธมวยดูดีเลยครับขยับเดินต่อครับเตะขวาสาดไปเตะอีกทีนึงครับยังไงครับในบูดี้นี่ตอนนี้นี่แหมตั้งรับอย่างเดียวเลยครับมีโต้หรือเปล่าครับยับไปทีนึงต่อยหมัดต่อยลำตัวเจอเข่าครับโอ้เจอศอกครับแหมระยะประชิดมีศอกครับแม่ถือว่าสับศอกสวยเลยนะครับพยายามจะเทไม่ไปนะครับเอาล่ะครับยางกันฟันเริ่มคับปากแล้วเหมือนกันครับทางด้านของเมบูดี้ไฮดารี่ขยับเข้าหาครับเป็นนักชกจากอิหร่านทั้งคู่แล้วครับย้ำคุณผู้ชมเลยครับอ้าวผิดเหลี่ยมไปเล็กน้อยครับผิดเหลี่ยมไปเล็กน้อยแม่เกือบไปครับนี่ครับทางด้านไฮดารี่นี่มีเทรนเนอร์เป็นถึงอดีตมวยดังครับแชมป์ระดับดำเนินครับอาวุธมวยไม่ธรรมดาครับเมืองฟ้าเล็กเกียรติวิเชียรสอนที่มุมแดงฮะขยับเดินเข้าไปเดินเข้าไปแล้วยังไงฮะยังไงครับแม่โยกครับโยกแต่ยังไม่ออกครับเตะซ้ายอัดไปเลยครับแล้วโต้คืนไม่ได้ด้วยครับเมบูดี้ครับเอาละครับขยับเข้าหานะครับ10วินาทีสุดท้ายครับพยายามจะเตะพับในไม่ถึงใครออกก่อนครับใครออกก่อนครับขยับสร้างจังหวะแล้วก็หมดยกที่1ครับก็ถือว่าแลกกันเร็วเลยนะครับอาวุธครับเปิดยกมาก็ใส่กันเลยครับเนี่ยครับแฟร์เทคไฟท์มวยมันพันเอ็กซ์ตรีมครับไม่ต้องดูชั้นดูเชิงครับศึกษาวิธีการชกของคู่ต่อสู้มาเป็นอย่างดีครับขึ้นมาบนเวทีออกอาวุธกันเลยแข้งซ้ายหลุดนะครับโดนเตะขาแต่ว่าแข้งขวาที่ตามมาครับเต็มชายโครงครับหมัดซ้ายนี่คล่อมไปนิดเดียวหมัดขวาครับเต็มกกหูนะครับแล้วก็มีซ้ายปลายหมัดแถมอีกทีนึงเนี่ยครับขวาซ้ายแล้วก็ต่อยลับตัวครับแม่เจอคีบคอลงมาเสียบเข่าซ้ายแต่ว่ามีศอกซ้ายนะครับเมบูดี้ครับไฮดารี่ก็สับศอกซ้ายคืนเหมือนกันครับแต่ว่าไม่ได้น้ำหนักเท่าไหร่ชาวอิหร่านนี่ฝึกฝนมวยไทยเยอะมากนะครับแล้วก็ตอนนี้มาฝึกซ้อมแล้วก็แข่งขันที่เมืองไทยเยอะจริงๆเนี่ยครับเชื้อชาติสัญชาติอิหร่านทั้งคู่ครับอมรชัยวิสุงเลยนะครับสับมือชกเดินเข้าหาเหมือนเดิมนะครับยังเป็นเกมทรงเดิมนะครับทางด้านของไฮดารี่เปิดเกมแล้วครับแข้งซ้ายของมาบูดี้ครับเริ่มจะโต้มากขึ้นแล้วครับยกนี้ครับยกที่แล้วนี่ดูว่าตักรับเยอะไปหน่อยแข้งกับหมัดแข้งถึงก่อนครับไฮดารี่นี่เตะซ้ายครับเตะได้2แข้งเลยนะฮะเตะซ้ายทีขวาทีครับขวาอีกทีนึงครับโอ้โหอาวุธหนักแล้วครับตอนนี้นี่ยังไงฮะเมบูดี้ขยับเดินบ้างหรือเปล่าครับดึงหลบแม่ยังไม่โต้ครับจังหวะ2ครับมีกวางเหลียวหลังหน่อยนะครับจังหวะเตะหลุดไปออกซ้ายหน้าครับขวาเบาๆแม่จะไปออกอาวุธหน่อมแน้มไม่ได้นะครับ
ขยับเข้าหาครับเอาเตะขาครับแข้งซ้ายถีบซ้ายก็ถือว่าเร็วกว่า1กิกครับขยับเข้าหาครับโอ้เนี่ยครับเป็นซ้ายเท้าหน้านะครับสะบัดขึ้นไปครับนี่ครับเตะบนเตะล่างก็เตะไปเรื่อยเลยครับขยันออกมากกว่าครับถึงแม้ว่าจะโดนบ้างไม่โดนบ้างครับทางด้านไฮดาลี่ครับมีบูดี้ยังไงครับแม่ดูฮะรับแข้งอีกแล้วครับยังไม่โต้เลยนะฮะชุดนี้ครับตัวแกใหญ่จริงๆครับโอ้ยหมัดขวาครับแต่ว่าแข้งซ้ายนี่ไม่ถึงครับใหญ่แต่ช้าล่ะครับโต้อีกแล้วครับแข้งซ้ายขวาอีกแล้วครับโอ้โหสองแข้งเลยครับชุดนี้ซ้ายอีกแล้วครับโอ้โหอ้าวตอนนี้นี่ฟรีคิกไปหลายดอกแล้วนะครับเตะพับในบ้างครับเมบูดี้ครับแข้งซ้ายของไฮดารี่พยายามจะก้มไปต่อยนะครับโดนแข้งทักษะในการออกแข้งนี่ก็ยังถือว่าไม่เต็มประสิทธิภาพ 100% นะครับไม่ได้เบี่ยงออกจากสะโพกทำให้น้ำหนักก็ยังไม่หนักพอครับครับแต่ว่าเป็นช่วงที่ทั้งคู่กำลังฝึกฝนแหละครับช่วงปลายยกที่2ครับพยายามจะเคลียร์ครับข้างล่างครับต่อยหมัดนี่ยังไม่ชัดครับแหมวันนี้นี่มีบูดี้ครับออกน้อยไปหน่อยครับอาวุธพอมายกนี้นี่โต้น้อยมากครับโอ้ยหมัดขวานี่ถากไปครับเอาละครับได้แข้งซ้ายครับเมบูดี้ครับไฮดารี่ขยับเข้าหาออกซ้ายหน้าครับแหมแต่ว่าซ้ายหน้านี่ก็ถือว่าใช้ได้ทีเดียวนะครับเรื่องของน้ำหนักครับเพียงแต่ว่าแข้งขวาตามมานี่ยังไม่หนักพออ้าวแข้งนี้สวยนี่ครับโอ้โหตอนนี้นี่เตะอยู่คนเดียวฮะซ้ายขวาครับโดนอีกแล้วครับมีบูดี้ขยับเดินบ้างครับเหมือนจะเดินครับเอ้าพยายามต่อยก็ยังไม่โดนครับคือเตะไปเตะมาได้เรื่อยๆครับถ้าเบื่อแล้วบอกครับเอาเตะขวาไปอีกทีนึงครับไฮดารี่แม่เมบูดี้นี่ยกนี้นี่โต้น้อยเหลือเกินครับหมดยก2ครับเดินหอบซี่โครงบานเข้ามุมไปเลยครับนี่ครับอาการเหนื่อยเห็นชัดเลยครับแม่นี่คุยอะไรกับทีมงานหรือเปล่าไม่รู้คุยกับทีมงานว่านี่ผมมาทำไมเนี่ยครับดูภาพช้าครับคุณผู้ชมครับซ้ายหลุดครับจังหวะนี้แต่ว่าก็ยังเร็วพอครับที่จะถีบทำลายจังหวะของเมบูดี้เอาไว้ครับไฮดารี่หมัดขวาไม่ได้ครับซ้ายก็ไม่เข้าครับเตะซ้ายก็ปลายเท้าดูจังหวะนี้ครับแข้งขวาได้นะครับไฮดารี่ครับถือว่ามีความเป็นมวยมากกว่าแล้วครับออกอาวุธได้เร็วกว่าครับแล้วก็เป็นคนเดินเปิดเกมตลอดเดี๋ยวมาดูยกสุดท้ายครับจะมีฮึดได้แค่ไหนแล้วครับเมโบดี้ครับพบกันเป็นประจำนะครับทุกวันเสาร์ครับตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง12นาฬิกาครับทางช่อง7 HD กด35ครับนี่คือ2ชั่วโมงแห่งความมันครับกับแฟนเทคไฟท์มวยมันพันเอ็กซ์ตรีมผลงานของเสียเปรมอริยวัฒน์บุษราบวรวงศ์ยกที่3ครับยกสุดท้ายครับได้ทำน้องผู้แกนวุ้นไปแม่ยังเป็นไฮดารี่นะครับที่ขยับเดินครับวันนี้นี่ต่อยด้วยความมุ่งมั่นแหละครับแล้วก็ขยันเตะซะด้วยครับดูฮะก็เตะสาดไปเรื่อยแล้วครับโดนลำตัวบ้างโดนแขนบ้างครับเตะไปเรื่อยๆครับเบื่อก็บอกครับเอ้าพยายามจะสับสอกเอาเวียงครับโอ้ดูพละกำลังแกก็มหาศาลนะครับเพียงแต่ว่าเป็นคนที่ค่อนข้างมัธยัสถ์ประหยัดเหลือเกินครับประหยัดอาวุธไม่ดีครับบนเวทีครับคิดวิชาชีพครับบนเวทีต้องขยันครับโอ้ประหยัดไม่พอแล้วจึงรับเยอะด้วยครับด้วยโดนอีกแล้วครับพยายามจะต่อยหมัดเตะเอ้าพยายามมีฮึดครับเดินบ้างแล้วครับจริงๆเลี้ยวแรงก็ยังพอมีครับมีก็ต้องใส่แล้วครับนี่ครับเริ่มจะสูญแล้วครับเริ่มจะโมโหเอาเตะขวาเตะซ้ายอ้าวตัดล่างครับเนี่ยครับไม่สู้ก็ไม่มีรูชนะครับปล่อยให้เขาเตะได้ยังไงครับตูมต้ามตูมต้ามอยู่ฝ่ายเดียวครับเอาไฮดารี่ก็โมโหสับศอกซ้ายครับแหมมีลูกคู่ครับดูครับด้วยความที่แกตัวใหญ่นะครับอาวุธแกแรงครับแต่ว่าแกออกน้อยเหลือเกินเลยครับช่วงที่ผ่านมาทั้งคู่อ้าวโดนแข้งครับตอนนี้ออกมารับอีกแล้วครับฮึดสู้ได้แป๊บหนึ่งครับตอนนี้นี่ตั้งรับต่อครับเป็นทางด้านไฮดารี่ขยับเดินครับอ่ะยังไงฮะขยับครับ
ขยับครับเมย์บูดี้ต่อยการออกอาวุธมันยังดูกว้างไปหน่อยครับสเปะสปะเล็กน้อยครับแม่เหมือนว่ายน้ำแหละครับออกหมัดเอาทีบเอาไว้ครับเมย์บูดี้เอาหมัดขวาโอ้โหแต่ว่าเหวี่ยงทีไรก็เสียวสันหลังทุกทีเลยครับโอ้โหด้วยตัวแกใหญ่ครับดูฮะแผ่นหลังขยับเข้าหาครับไฮดารี่อเตะขวามาครับแหมแกฮึดเป็นพักๆนะครับตอนนี้ก็ผ่อนเกมลงมาอีกแล้วครับมูบาดี้อ้าวหมัดซ้ายหมัดขวาครับพยายามบวกขวาก็ไม่เข้าครับได้แข้งซ้ายขวาขวาครับดูครับแหมได้อาจารย์ดีครับถือว่าความเป็นมวยสูงเลยครับไฮดารี่ก็ยังเดินต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ยกแรกเลยครับเหมือนผ่อนไปนิดนึงครับคงจะพอใจผลงานของตัวเองฮะเดี๋ยวต่อครับช่วงครึ่งนาทีสุดท้ายครับแหมหมัดขวานี่ไม่ถึงครับซ้ายก็ไม่ได้แล้วครับได้แข้งขวาครับเตะพับในครับแข้งซ้ายหลุดเตะขึ้นบนเลยครับเตะอีกทีนึงครับผ่าอากาศไปเลยครับทีครับโอ้โหตอนนี้นี่ป้อแป้เหลือเกินครับมุมน้ำเงินครับรับอย่างเดียวครับเตะซ้ายอีกทีนึงครับเหมือนจะมีฮึดครับช่วง10วินาทีสุดท้ายแล้วก็หมดยกครับโอ้โหยังไม่ทันได้ฮึดเลยครับหมดยกซะก่อนก็ชื่นชมแล้วครับทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วนะครับก็คงจะมีพัฒนาการที่ดีต่อไปเรื่อยๆครับทั้งคู่ครับทั้งไฮดารี่แล้วก็โมบาดี้จังหวะฮุกซ้ายนะครับต้นๆ นี่ก็โอ้โหแกฮึดขึ้นมาครับเนี่ยครับทางด้านของไฮดารี่นี่เตะสูงครับมูบาดี้นี่เตะล่างเสียหลักไปเล็กน้อยครับจะต่อยหมัดก็ไม่เข้าครับแม่พยายามจะยิงหมัดขวาหุกซ้ายปลักออกครับแล้วก็แหมไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ครับไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ทั้งคู่ครับจังหวะเนี่ยครับเอาละครับได้แข้งขวาครับจังหวะนี้ครับตอนนี้ผลอยู่กับมาร์คเรียบร้อยแล้วนะครับไปกันบนเวทีครับเดี๋ยวรอผลแป๊บนึงครับเอาละครับผลเรียบร้อยแล้วนะครับใครจะเป็นผู้ชนะครับศึกสายเลือดจากอิหร่านท่านผู้ชมครับครบทั้ง3ยกเรามาดูกันที่คะแนนดีกว่า After 3 rounds of Muay Thai action we go to the judges scorecards 30-27 30-27 และ30-27 All 3 judges scored the fight 30-27 for the winner in the red cornerGreat opening bout ท่านผู้ชมครับเราจะพักกันสักครู่กลับมาคู่ต่อไปจะเป็นคู่มวยหญิงนะครับนักมวยจากประเทศอิหร่านปะทะนักมวยจากประเทศอังกฤษพิกัด60กิโล Don't miss out after the break we'll be back with some more Muay Thai action with a female Muay Thai bout at 60 kilograms See you then Vertex Fight มวยมันพัน